นั่งรถไฟจะไปซาปาเย้หลังจากที่อยู่ฮานอยมาประมาณเกือบๆ2วันนะคะวันนี้เราก็จะนั่งรถไฟกลางคืนนะคะเป็นตู้นอนวันนี้จองแบบ VIP ด้วยอีๆๆนะคะของชาปาเอ็กซ์เพรสก็ตื่นเต้นอ่ะดีไม่ได้นั่งรถไฟมานานแล้วจริงๆแล้วเป็นคนชอบนั่งรถไฟมากนะคะโดยเฉพาะแบบตู้นอนจำได้ว่าเคยนั่งตอนเด็กๆแล้วก็ชอบมากแล้วก็เลยแบบทริปนี้ต้องเอาซะหน่อยนะคะวันนี้ก็อยู่ที่เทรนเซชันของฮานอยก็หัวลำโพงน่าจะคึกคักกว่านะคนก็เยอะประมาณนึงส่วนมากจะเป็นฝรั่งนะคะก็อ่ะสวัสดีฝรั่งฝรั่งคนนี้ชื่ออะไรอะคะโรเบิร์ตอะไรโรเบิร์ต My name is Robert ฟังไม่รู้เรื่องก็เดี๋ยวจะพาเดินขึ้นไปดูกันถึงเคบินเลยที่เราจองนะคะก็ไม่รู้ว่าตรงปกหรือเปล่าเพราะว่าตอนดูในเว็บมันดูดีมากเลยต้องลองดูนะคะแต่ว่าตั้งแต่มาถึงฮานอยคือก่อนมาก็แบบมีคนเตือนหลายๆเรื่องเนาะเรื่องแบบโดนหลอกเอ้ยเรื่องแบบว่าขโมยหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าอยู่มาประมาณ2วันเกือบๆ2วันและก็ยังไม่มีประสบการณ์แย่อะไรเท่าไหร่นะคะก็ค่อนข้างประทับใจชาวเวียดนามก็น่ารักช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ้มย้ำแจ่มใสแถมนู่นแถมนี่ด้วยเวลาตอนไปกินเฝอแบบข้างทางอะไรเงี้ยเขาก็เห็นว่าเราเป็นแบบชาวต่างชาติเขาก็ดูเงินเขาก็จะแบบเอ้ยกินอันนี้เพิ่มไหมอะไรต่างๆแบบเผ็ดไปไหมอะไรเงี้ยก็ดูใส่ใจดีนะคะอ่ะเรากำลังจะขึ้นไปบนรถไฟแล้วพี่พนักงานก็อ่ะไปค่ะแล้วยังไงอ่ะเดินไปยังไงเหรอนี่ใช่ไหมโอเคอีฟฮะอ้าวผิดไม่ใช่อันนี้เหรออ๋ออามาค่ะก็เดินเข้ามาก็เป็นดังนี้ของเราตู้อะไรอ่ะ17นะคะก็น่าจะดีอยู่ส่งแล้วยังไม่ถึงเปล่าเนี่ยได้17นี่ป่ะนี่ป่ะ17อ๋อใช่ถึงแล้วนี่ให้ดูห้องก่อนเด้อนี่ก็โอเคนะห้องก็มีของกินตลกๆต่างๆแล้วก็ม่านสีแดงความกว้างก็ประมาณหนึ่งพอได้อยู่นะคะ17-18ใช่ป่ะ17ของเรา17เออใช่17-18โอเคนี่ก็ถึงแล้วแหละน่าจะใช่อ่ะมาค่ะเราเดี๋ยวค่อยติดตามตอนต่อไปนะคะตอนนี้เราก็นอนข้างบนได้ด้วยนี่เดี๋ยวมีนี่ด้วยน่าจะใช่นะเราคือ17 18หรือ17 19เนี่ยทั้งห้องนี้ใช่โอเคก็เดี๋ยวเล่าต่อนะคะอันนี้จอง VIP มาแต่ก็นั่นแหละ VIP ที่สุดเท่าที่เขาจะวีได้ละเนาะโอเคไปกันค่ะเจอกันที่ซาปานะจ๊ะนี่ก็ปิดประตูด้วยเลยป่ะ